ซอเอแจนข่าวซุปเปอร์เล็กสอชกหนุ่มญี่ปุ่นแทนรถถังความเคลื่อนไหวศึกมวยวัน165ในรุ่นฟลายเวทซูเปอร์ไฟท์5ยกระหว่างรถถังจิตเมืองนนท์ยอดนักชกชาวไทยดวลกับทาเครุเซกาวะซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่28มกราคม67ที่อาริอาเกะอารีนากรุงโตเกียวอย่างไรก็ตามการชกแมตช์ดังกล่าวอาจจะต้องเปลี่ยนคู่ชกของหนุ่มญี่ปุ่นหลังซอเอจิตเมืองนนท์หรือสุนทรีโลหะพืชโปรโมเตอร์แห่งค่ายจิตเมืองนนท์ได้ออกมาโพสต์เป็นในว่านักชกวัย26ปีอาจจะไม่ได้ขึ้นชกในไฟดังกล่าวแล้วและจะเป็นซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9จะเป็นผู้ที่ขึ้นชกกับทาเครุเซกาวะแทนโดยจากโพสต์ของซอเอระบุว่าติดตามข่าวดีจากปากคุณชาตรีต่อไปค่ะเหมาะสมและสมควรที่สุดค่ะเพราะซูเปอร์เล็กชนะรถถังมาเนื้อคู่ค่ะเดิมทีแล้วซูเปอร์เล็กมีคิวขึ้นชกกับอีเลียสมามูดีนักชกชาวแอลจีเรียในวันที่13มกราคมปีหน้าอย่างไรก็ตามมีข่าวลือว่ามามูดีได้อาการบาดเจ็บที่ซี่โครงทำให้ไฟดังกล่าวสอแววจะไม่เกิดขึ้นส่วนทางรถถังยังไม่มีรายงานว่าเหตุใดเจ้าตัวถึงจะไม่ขึ้นชกกับทาเครุเซกาวะทำให้ข่าวลือเริ่มหน้าหูขึ้นว่าไฟระหว่างนักชกญี่ปุ่นจะเป็นซูเปอร์เล็กที่ได้ขึ้นชกแทนสุวัฒน์ชมรัฐบาลแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีย้ำดิจิทัลวอลเล็ตหาเสียงไว้แล้วต้องทำสุวัฒน์ชมรัฐบาลแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีแนะนายกรัฐมนตรีใช้ประสบการณ์ธุรกิจความได้เปรียบผลักดันบริหารงานชงปี67รัฐบาลต้องหารายได้ให้ประเทศประชาชนย้ำดิจิทัลวอลเล็ตหาเสียงไว้แล้วก็ต้องทำวันที่30ธันวาคม66นายสุวัฒน์ลิปตพันลบประธานพรรคชาติพัฒนากล้าชพกประเมินผลการทำงานของรัฐบาล3เดือนว่ารัฐบาลพยายามทำงานในสิ่งที่สัญญากับประชาชนไว้ตอนเลือกตั้งโดยเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าเช่นเศรษฐกิจระยะสั้นการตรึงราคาค่าไฟค่าน้ำมันหนี้นอกและในระบบเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนให้ดีมองว่ารัฐบาลทำได้ดีแต่สำหรับปีหน้าคงต้องโฟกัสเรื่องของรายได้ประเทศและรายได้ประชาชนรัฐบาลไปเชิญชวนการลงทุนไว้มากแต่เราจะได้เงินได้งานเพิ่มขึ้นมาจากการลงทุนที่ไปเชิญชวนอย่างไรหรือการส่งออกที่ติดลบปีหน้าจะหาตลาดเพื่อการส่งออกนำรายได้เข้าประเทศหรือการท่องเที่ยวปีนี้มีนักท่องเที่ยว27ล้านคนปีหน้าทำอย่างไรให้ได้40ล้านคนถ้าทำได้เราก็กลับมาอยู่จุดเดิมก่อนเกิดโควิดนายกรัฐมนตรีย้ำโครงการแลนด์บริดจ์ดึงนักลงทุนตปท.เพิ่มโอกาสเศรษฐกิจไทยโตชัยธวัฒน์ยกเหตุการณ์ก้าวไกลชนะเลือกตั้งท้าทายสุดปี66พิธารอดปมหุ้นคืนตำแหน่งหัวหน้าพรรคสมศักดิ์อนุมัติเงินด่วนช่วยชาวนราประสบภัยน้ำท่วมสั่งสำรวจผู้เสียชีวิตบ้านเสียหายเร่งจ่ายเยียวยานายสุวัฒน์กล่าวอีกว่านอกจากนี้ยังควรทำอะไรที่ถาวรให้กับประเทศเช่นการปรับโครงสร้างต่างๆได้แก่พลังงานตอนนี้รัฐบาลแก้ปัญหาค่าไฟเฉพาะหน้าแต่ถ้าปรับโครงสร้างทั้งการผลิตและการใช้พลังงานหมุนเวียนการหาแหล่งก๊าซเป็นของตัวเองจะเป็นเรื่องที่ถาวรและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันการปรับโครงสร้างภาคการเกษตรอุตสาหกรรมรถยนต์ที่กำลังเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็น EEC แลนด์บริดจ์รถไฟฟ้าความเร็วสูงมอเตอร์เวย์จะต่อยอดอย่างไรแอร์ไต่รัฐบาลต้องระวังเรื่องตัวเลขหนี้สาธารณะในขณะนี้ 62% แม้ยังไม่ทราบว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะเกิดขึ้นเมื่อไร
แต่ถ้าเกิดขึ้นก็อาจจะทำให้ตัวเลขหนี้สาธารณะสูงขึ้นถึง 65-66% หนี้ภาคประชาชนตอนนี้กว่า 90% รัฐบาลต้องระมัดระวังและสร้างเสถียรภาพทางการคลังเพื่อให้เกิดความมั่นใจหากนโยบายการผลักดันนโยบายการหารายได้ชัดเจน GDP ก็จะโตหนี้ต่างๆจะลดลงตลาดหุ้นก็จะกลับมาคึกคักนอกจากนี้นายสุวัฒน์ยังกล่าวถึงนโยบายดิจิทัล Wallet ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจและน่าจะเพิ่ม GDP ได้อีกประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์ปีหน้า GDP อาจจะอยู่ที่ประมาณ 3% แต่ถ้ามีนโยบายนี้ก็อาจจะเพิ่มเป็น 3.5% และขอย้ำว่าสิ่งที่ต้องควบคุมหนี้สาธารณะตอนนี้ 500 ล้านบาทหากมีการกู้เงินเพิ่มอีกก็จะทำให้สูงกว่า 62% แม้ไม่เกิน 70% แต่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ก็จะมองดังนั้นรัฐบาลต้องหามาตรการหารายได้เพิ่มให้กับประเทศในระยะยาวควบคู่กันไปการท่องเที่ยวดีขึ้นการส่งออกดีขึ้นการปรับโครงสร้างต่างๆเพื่อให้บาลานซ์ตัวเลขที่ทำให้เกิดความมั่นใจเสถียรภาพการคลังของประเทศแต่มองว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเงินถึง 500 ล้านบาทย่อมมีความรุนแรงที่ทำให้เศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นได้และถ้าติดเรื่องข้อกฎหมายคิดว่ารัฐบาลต้องมีมาตรการสำรองที่เทียบเคียงได้กับดิจิทัล วอลเล็ตบอกประชาชนไว้ก็ต้องทำและก็เป็นนโยบายของรัฐบาลเพียงแต่ต้องมีความรอบคอบในเรื่องของความถูกต้องของขั้นตอนต่างๆคือการตีความทางกฎหมายของกฤษฎีกาแต่โดยภาพรวมก็มีผลดีต่อระบบเศรษฐกิจเพียงแต่ว่าระมัดระวังที่มาและหนี้สาธารณะที่เกิดขึ้นให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยังมีเสถียรภาพในด้านการคลังอยู่นายสุวัฒน์กล่าวเมื่อถามถึงคำแนะนำแก่นายกรัฐมนตรีนายสุวัฒน์กล่าวว่าเวลาไม่รอท่าตอนนี้นายกรัฐมนตรีต้องโฟกัสในการหารายได้ใช้ประสบการณ์ในทางธุรกิจความได้เปรียบและเสถียรภาพทางการเมืองผลักดันให้งานเรียบร้อยเพราะปีหน้าจะเป็นปีที่ท้าทายในเรื่องเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามปัจจัยต่างๆก็เป็นใจเพราะส่งออกปีนี้ติดลบแต่ปีหน้าเศรษฐกิจโลกจะดีขึ้นดอกเบี้ยขาลงเงินเฟ้อลดลงดังนั้นเศรษฐกิจไทยโดยพื้นฐานย่อมจะต้องดีขึ้นตัวเลขการส่งออกที่ติดลบปีหน้าก็ต้องเป็นบวกนักท่องเที่ยวก็ต้องเพิ่มขึ้นและถ้ามีการลงทุนเพิ่มก็จะยิ่งขับเคลื่อน GDP หนี้ต่างๆจะเบาลงส่วนเรื่องการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีของพรรคแกนนำน่าจะยังไม่มีอะไรเพราะสว.ยังอยู่ดังนั้นการเปลี่ยนตัวจึงไม่ใช่เรื่องง่ายอะไรยากๆคงไม่ทำในช่วงนี้และไม่ใช่การเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นมีพิรุธสิริกัญญาสงสัยรัฐบาลส่งภูมิธรรมนั่งประธานกมทองบเชื่อมีนัยยะการเมืองสิริกัญญาสงสัยรัฐบาลส่งภูมิธรรมนั่งประธานกมทองบประมาณปี67เชื่อมีนัยยะการเมืองอาจมีวาระพิเศษที่ต้องมาควบคุมด้วยตัวเองเมื่อวันที่30ธันวาคม2566ที่พรรคก้าวไกลนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีมีมติส่งนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญเพื่อพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ว่าการที่นายภูมิธรรมลงมานั่งเป็นประธานกมท.งบประมาณเองอาจมีการบัญชาการหรือสั่งการอะไรอย่างเข้มข้นแน่นอนทั้งที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงไม่ใช่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจหากจะเป็นนายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคงไม่น่าแปลกส่วนจะมองว่าเป็นเพราะนายกรัฐมนตรีไม่ไว้ใจคนอื่นหรือไม่นั้นตนมองว่า
อาจไม่ถึงขนาดนั้นแต่อาจเป็นวาระพิเศษที่ต้องส่งนายภูมิธรรมมาควบคุมด้วยตัวเองอาจเป็นนัยยะทางการเมืองไม่ใช่นัยยะตามปกตินางสาวสิริกัญญากล่าวอีกว่าโดยธรรมชาติรัฐมนตรีจะไม่ได้มานั่งเป็นประธานกมธ.ด้วยตัวเองอยู่แล้วอย่างรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์อดีตรมว.คลังนั่งเป็นประธานก็เจอหน้าน้อยมากส่วนใหญ่จะเจอนายวราเทพรัตนากรรองประธานกมธ.งบประมาณในขณะนั้นมากกว่าส่วนจะมีการพูดเรื่องนี้ระหว่างการอภิปรายงบประมาณหรือไม่นั้นสิริกัญญากล่าวว่าใครจะเป็นประธานกมธ.งบประมาณก็ต้องยอมรับและไปโหวตอีกทีในชั้นกมธ.แต่ไม่ได้คิดว่าเป็นปัญหามากขนาดนั้นอาจจะต้องทดลองใช้ก่อนหากมีปัญหาอย่างไรจะเอามาเล่าให้ฟัง